อันกรีกและโรมันนะคะแบ่งพลเมืองเป็นชนชั้นปกครองและชนชั้นที่ถูกปกครองถ้าพูดถึงชนชั้นปกครองนักเรียนคิดถึงอะไรคะนักเรียนกับสิทธิพรบอกทาสนี่ครูสะอึกไปต่อไม่ได้เลยครูถามว่าถ้าพูดถึงชนชั้นปกครองนักเรียนคิดถึงพระมหากษัตริย์นะคะกงสุลจักรพรรดิรวมไปถึงทหารแล้วก็ขุนนางนะคะในสมัยโบราณนี้นะคะส่วนชนชั้นที่ถูกปกครองนะคะก็คือจะเป็นพวกเสรีชนที่ประกอบอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านะคะเกษตรกรช่างฝีมือหรือว่ารวมไปถึงทาสเลยนะคะที่เป็นชนชั้นที่ถูกปกครองนะคะสิทธิพรเข้าใจใหม่นะครับสังคมกรีกมีความเจริญในด้านปรัชญาและเข็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะคะจึงเป็นบ่อเกิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยส่วนสังคมโรมันก็มีวิถีการดำเนินชีวิตนะคะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ความบันเทิงก็อย่างเช่นสร้างโรงละครนะคะรวมไปถึงสนามกีฬาแล้วก็สนามแข่งรถนะคะผ่านสมัยโบราณนะคะส่วนสมัยกลางนะคะนักเรียนเป็นสังคมแบบแมนเนอร์นะคะที่มีปราสาทของขุนนางเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะแมนเนอร์ Manor แบ่งออกเป็น2ชนชั้นก็คือชนชั้นปกครองและชนชั้นสามัญชนนะคะคริสต์ศตวรรษที่11นะคะการค้าของยุโรปเนี่ยฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรจึงเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นนะคะชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากชนชั้นปกครองและชนชั้นสามัญชนก็คือชนชั้นกลางนะคะที่ประกอบอาชีพอิสระคำว่าอาชีพอิสระก็คืออะไรคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการพ่อค้าใช่ไหมคะหรือว่าช่างฝีมือแพทย์หรือว่าเจ้าของกิจการต่างๆรวมไปถึงนายธนาคารรวมไปถึงทนายความนี่ก็คือการประกอบอาชีพอิสระก็คือชนชั้นกลางใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราผ่านสไลด์หนึ่งมานะคะในสมัยโบราณใช่ไหมคะในสมัยโบราณก็คือจะมีแค่สองชนชั้นก็คือชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครองใช่ไหมคะต่อมานี้ในสมัยกลางเนี้ยเพิ่มชนชั้นกลางขึ้นมานะคะก็คือชนชั้นที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะมีชนชั้นปกครองชนชั้นกลางและชนชั้นสามัญนะคะในสมัยกลางนะคะคริสต์ศาสนานะคะแพร่หลายในยุโรปมากนะคะขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่3นะคะคนในสมัยกลางเนี่ยมีศรัทธานะคะในศาสนาอย่างมากจึงเรียกว่ายุคแห่งศรัทธานะคะซึ่งสร้างความเจริญนะคะในการศึกษามากนะคะต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่11นะคะก็มีการตั้งโรงเรียนในราชสำนักนะคะเพื่อฝึกหัดคนเป็นข้าราชการนะคะผ่านไปเร็วนะคะคริสต์ศตวรรษที่12ถึง13นะคะโรงเรียนวัดได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยนะคะก็คืออย่างเช่นมหาวิทยาลัยปารีสนั่นเองนะคะในด้านของสถาปัตยกรรมนะคะครูแบ่งให้เรียนดูว่าคริสต์ศตวรรษที่5ถึง10แล้วก็คริสต์ศตวรรษที่11นะคะคริสต์ศตวรรษที่5ถึง11เนี่ยเป็นแบบโมเดิร์นนะคะแบบโมเดิร์นเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลจากสิ่งก่อสร้างของโรมันนะคะก็จะเป็นคล้ายๆป้อมทหารนักเรียนมีความรู้สึกความแข็งแกร่งนะคะรวมไปถึงมั่นคงนะคะส่วนคริสต์ศตวรรษที่11นะคะก็คือจะเป็นศิลปะแบบกอธิกนะคะแบบกอธิกก็จะเป็นแบบโป่งบางอ่อนช้อยนะคะจะแตกต่างกันนะคะแบบโมเดิร์นจะเป็นแบบมั่นคงใช่ไหมคะแข็งแกร่งใช่ไหมคะแต่กอธิกจะเป็นอ่อนช้อยบอบบางนั่นเองนะคะนี่คือในด้านของสถาปัตยกรรมนะคะมาดูสมัยใหม่กันนะคะยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางความรู้ต่างๆนะคะทำให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นใช้อย่างได้ผลเป็นครั้งแรกนะคะในยุโรปนะคะเมื่อคริสต์ศักราชที่1454นั่นเองนะคะทำให้มีการอ่านหนังสือกันมากขึ้นกว้างขวางขึ้นนะคะเมื่อมีการประดิษฐ์แป้นพิมพ์สำเร็จนะคะ
ยุโรปเนี่ยมีความมั่นคงทางการเมืองนะคะมีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคงรวมไปถึงมีประชากรที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะคะทำให้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมนะคะต่างๆอย่างเช่นวรรณกรรมดนตรีจิตรกรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมนะคะได้ดีขึ้นนะคะนี่คือในเรื่องของพัฒนาการในด้านของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะที่เราทำเป็นการบ้านก็คือในเรื่องของพัฒนาการในด้านของเศรษฐกิจนะคะพัฒนาการในด้านของเศรษฐกิจนะคะนักเรียนในสมัยโบราณนะคะเศรษฐกิจของยุโรปสมัยโบราณเนี่ยขึ้นอยู่กับการเกษตรนะคะตามบริเวณลุ่มแม่น้ำนะคะแล้วก็การค้าเป็นส่วนใหญ่นะคะการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นงานหัตถกรรมนะคะในสมัยโบราณนะคะในด้านของงานหัตถกรรมเนี่ยนักเรียนในสมัยโบราณก็มีการสร้างเมืองท่าการค้านะคะเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าส่วนในสมัยกลางนะคะเศรษฐกิจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ถึง11นะคะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์นะคะซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตัวเองนะคะคำว่าแมนเนอร์นะคะเป็นเศรษฐกิจที่แบบพึ่งตัวเองนะคะก็คือระบบที่มีที่ดินนะคะบริเวณกว้างใหญ่รอบๆคฤหาสน์ของขุนนางใช่ไหมคะรวมไปถึงมีหมู่บ้านเกษตรนะคะเสรีชนที่เหลือนะคะก็เป็นพื้นที่ส่วนรวมสำหรับการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆนะคะในสมัยกลางนี้นะคะพอมาถึงคริสตศตวรรษที่12ถึง13นะคะเกิดเมืองการค้าขึ้นในอิตาลีนะคะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะการเดินเรือนะคะทำให้มีการค้าขายระหว่างทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียนะคะในด้านอุตสาหกรรมนะคะในสมัยกลางทั้งอุตสาหกรรมอาหารนะคะอุตสาหกรรมการทอผ้ารวมไปถึงการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมในด้านของการผลิตอาวุธนะคะส่วนในสมัยใหม่นักเรียนช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยมถ้าพูดถึงทุนนิยมคืออะไรนักเรียนทุนนิยมประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตก็คือที่ดินทุนแรงงานแล้วผู้ประกอบการนะคะนี่คือปัจจัยนะคะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่15เป็นต้นมานะคะนักเรียนเศรษฐกิจนะคะเป็นแบบทุนนิยมนะคะในสมัยใหม่นะคะคริสต์ศตวรรษที่16นะคะก็มีการใช้เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้นนะคะความจริงอาจจะไปช้าไปด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการทบทวนให้เธอทำมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ให้เธอจดนะคะก็คือให้เลคเชอร์แค่บางอย่างที่เธอตอบไม่ครบถ้วนเท่านั้นเองนะคะในช่วงคริสต์ศักราชที่1760ถึง1830เนี่ยได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษนะคะก็เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินค้านะคะจากการใช้แรงงานคนนะคะมาเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักรทำให้สินค้าเนี่ยได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรในรูปแบบการผลิตต่างๆนะคะรวมไปถึงเครื่องมือในการผลิตสินค้าต่างๆมากขึ้นนะคะระหว่างการใช้แรงงานคนกับการใช้เครื่องจักรอันไหนได้ผลผลิตมากกว่ากันคะนักเรียนก็คือการใช้เครื่องจักรนั่นเองนะคะอีกหนึ่งสไลด์ค่ะสำหรับการทบทวนปัจจุบันนักเรียนประเทศในทวีปยุโรปมีการรวมกลุ่มและก็จัดตั้งเป็นองค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะขึ้นมากมายนะคะก็อย่างเช่นองค์กรสหภาพยุโรปนะคะสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางการค้านะคะก็เพื่อผลประโยชน์ทางด้านของการเมืองเศรษฐกิจการเงินความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศเมื่อมาก็คล้ายๆกับอนาคตปีหน้าเรามีการรวมกลุ่มเพื่ออะไรคะนักเรียนกลุ่มอะไรเอ่ยอาเซียนนั่นเองค่ะนะคะนี่คือการทบทวนของทวีปยุโรปนะคะใช้เวลาทบทวนนานไปไหมนานไปไหมคะไม่นานนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเร็วไปมากค่ะครูเพราะว่าหนูยังทำไม่เหมือนครูเลยหนูรีบจดก๊อปปี้ที่ครูมีไหมมีทำไมครูรู้ทันอย่างนี้ อาค่ะนักเรียนพักมือหนึ่งนาทีก่อนที่จะไป
ศึกษากันในเรื่องของทวีปอเมริกาเหนือกันเราเจอกันในชั่วโมงนี้และอีกชั่วโมงหน้านะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะชั่วโมงหน้าเราจะเรียนในเรื่องของอเมริกาใต้กันแล้วก็จะจบในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้เราจะไปขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนะคะนี่เพิ่งขึ้นเนื้อหาสาระของชั่วโมงนี้นะเนื้อหาแรกเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะเนื้อหาที่2เป็นการทบทวนความรู้นะคะเนื้อหาที่3เป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะทวีปอเมริกาเหนือนะคะตั้งอยู่ทางซีกโลกก็เหนือสิเนาะอเมริกาเหนือก็ต้องตั้งอยู่ทางเหนือไม่มีใครบอกว่าใต้นะทิศเหนือนักเรียนติดกับมหาสมุทรมหาสมุทรเลยนะอาร์กติกใช่ไหมคะทิศใต้ติดกับทวีปก็บอกแล้วว่าอาทิตย์นี้เรียนอเมริกาเหนืออาทิตย์หน้าเรียนอเมริกาใต้แล้วถามว่าทิศใต้ของอเมริกาเหนือติดกับอะไรก็อเมริกาใต้แล้วทำไมไม่ตอบ